สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการตำรวจทางหลวงภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชได้จับกลุ่มตัวนายไกลวิทย์ในข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการพร้อมของกลางได้แก่อาวุธปืนยาวลูกซองขนาด12 มม. จำนวน1กระบอก2 บรรจุกระสุน1อันและเครื่องกระสุนปืนจำนวน18นัดเหตุเกิดที่ทางหลวง4กิโลเมตรที่ 1152-1153 ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงขณะที่ตำรวจตั้งจุดตรวจพบรถยนต์เก๋งทะเบียนจังหวัดตรังมีพิรุธจึงขอตรวจค้นพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนดังกล่าวผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของโดยนำออกมาจากบ้านที่ตำบลวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังเพื่อเดินทางไปทำงานที่บริษัทขนส่งโลจิสติกในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสอ้างว่ามีใบอนุญาตแต่ลืมพกติดตัวมาด้วยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ศรีนครินทร์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวไม่ต้องเล่นนะก็ครับเดี๋ยวผมหยิบปุ๊บดีก่อนเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเอาตรงนั้นแป๊บนึงข้าไปตรงนั้นก่อนเดี๋ยวข้าไปตรงนั้นก่อนแป๊บก็ได้หลบแป๊บเดี๋ยว